จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบรรดาพี่ๆทหารขอวางปืนชั่วคราวแล้วก็มาจับตะหลิวสวมบทบาทเป็นเชฟพร้อมกับประกาศสู้ศึกแห่งศักดิ์ว่าทหารไทยก็ปรุงอาหารไม่แพ้ใครนะคะว่าแต่หน้าตาเมนูอาหารฝีมือของเชฟทหารเนี่ยจะออกมาหน้าตาน่าทานขนาดไหนต้องไปดูกันค่ะนี่แหละค่ะต้องบอกว่าทหารไทยทำอาหารได้เก่งกาจไม่แพ้อาชีพไหนๆนะคะเพราะการันตีด้วยโครงการ Army Farm Army Chef แข่งปรุงอาหารบนรถครัวสนามคันนี้ค่ะจัดโดยกองทัพภาคที่3ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดนั่นเองนะสมรภูมิดวลตะหลิวในครั้งนี้จัดขึ้นที่บริเวณลานสโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิกัดอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะโดยมีตัวแทนกำลังทหารกองประจำการทั้งทหารหญิงทหารชายหรือแม้แต่นักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันปรุงอาหารบนรถครัวสนามค่ะในกติกาคุณผู้ชมมาดูกันมีอะไรนะกติกาเนี่ยก็คือกำหนดให้มีตัวแทนหน่วยละ3คนจาก15หน่วยมาแข่งขันแบบประชันกันทำอาหารกันแบบสดๆแบบนี้โดยทุกทีมนะคะจะต้องประกอบอาหารจากบทกาบเหชมเครื่องคาวหวานคุณผู้ชมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณภาลัยรัชกาลที่2และใช้วัตถุดิบคุณภาพเลยนะคะจากโครงการทหารพันดีค่ะปรุงในเวลาจำกัดที่เท่ากันนั่นก็คือภายในเวลา55นาทีเท่านั้นนี่นะคะคุณผู้ชมก็พร้อมเพรียงกันแล้วซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นะคะพลโทสุริยะเอี่ยมสุโรค่ะเป็นแม่ทัพภาคที่3ก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจกำลังพลที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ทำให้แต่ละทีมนะคะต่างมีกำลังใจรังสรรค์ทั้งรสชาติและความสวยงามของอาหารแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวจนครบกำหนดเวลา55นาทีคุณผู้ชมหน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลยพอครบ55นาทีปุ๊บก็เอามาจัดจานให้ดูสวยงามเสร็จแล้วก็นำไปเสิร์ฟให้คณะกรรมการได้ชมแล้วก็ชิมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะนาทีนี้หลายคนรอคอยนะคะเพราะว่าทีมที่ชนะเลิศนะคะเป็นใครมาฟังกันค่ะทีมที่ชนะเลิศก็คือมณฑลฐานบกที่32ลำปางค่ะสามารถรักษาแชมป์ได้อีก1สมัยในเมนูข้าวข้าวกุกกุดนครหรือข้าวคลุกอ่องปูพร้อมอาหารหวานอย่างอรชรช่อม่วงพวงพุตานหรือช่อม่วงกับจีบนกนั่นเองนะคะโดยหน่วยที่ชนะเลิศก็จะเป็นตัวแทนของกองทัพภาคที่3ไปแข่งขันต่อในระดับกองทัพบกต่อไปค่ะนี่เลยนะคะก็พิธีมอบรางวัลกันนะคะสำหรับการจัดการแข่งขันทำอาหารของกำลังพลในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมขาจัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่ารถครัวสนามของกองทัพภาคที่3เมื่อออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อใดท่านก็จะได้รับประทานอาหารที่อร่อยไม่แพ้ฝีมือเชฟดังๆนะคะซึ่งพี่พิธาเนี่ยก็สามารถเป็นเชฟได้เหมือนกันแล้วก็ปรุงรสชาติได้อร่อยลงตัวไม่แพ้ใครจริงๆค่ะตอนนี้นะครับใช้เวลาไปแล้ว10นาทีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ